ก่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่เก็ตเล็กเก็ตน้อยสำหรับแบล็กโกรกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ทางเจ้าใหญ่อย่างแบล็กโกรกได้ยื่นขอสปอต Bitcoin ETF เมื่อห้าเดือนก่อนเนี่ยตอนนั้นราคา Bitcoin อยู่ที่25,000เหรียญน,นะครับซึ่งในใจของเขานะตามข่าวนี้นะครับเขาก็บอกว่าคุณลาลิฟิงก็คงจะเร่งนะครับให้คุณแกลลเกนเซอร์ แ p ปพูเสร็จทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาพัมขึ้นมากว่า36-37 0อ7ในะนะขณะน,นี้นะเลยเดียว่าลูกค้าของ Backlog อกที่กำลังรอ ETF อยู่เพื่อที่จะเข้าเนี่ยโอเคอาจจะยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ารออยู่นั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าต้องรอรุ้นว่าจะมากันเมื่อไหร่นะครับแต่ทั้นที่ฉะนั้นบางทีที่ราคาขึ้นขึ้นลงลงปั่น,ป,นป่วนอยู่พอสมควรในะนะขณะนี้ เขาอาจจะเก็บของไปแล้วก็ได้นะอันนี้ไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับแต่ทานทีท่นนั้นนะครับก็ยังพอมีลุ้นอยู่บ้างนะครับในวันที่17หรือว่าวันนี้นี่แหละนะครับน่าจะมีการตัดสินหรือว่าเลื่อนอะไรบางอย่างนะครับหรือ Approve ไม่น่าจะ Approve นะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะสำหรับการพิจารณานะครับของ Spot ETF จากทาง Franklin นะครับแล้วก็จากทาง h a s h d e c นะครับรวมถึงวันที่21เนี่ยจะมีในเรื่องของ การพิจารณาของ Bi Bitcoin ETF ของทาง Global X นะครับก็คือมี2วัน17กับ21นะครับก็ไม่รู้ว่าจะ approve หรือไม่นะเพื่อนๆนะแต่คิดว่าไม่น่าจะ approve นะผมคิดว่าถ้า approve เขาน่าจะไป approve แบบอาจจะเป็นปีหน้าเลยหรือว่า d e a d l i ์ในช่วงเดือน3ปีหน้าเลยนะเรยเดี๋ยวว่าก่อนแฮลวิน่งเดือนพอดีเลยนะครับเพื่อนๆมองกันยังไงรู้ว่าจะ approve ะวันนี้เลยนะครับนะก็คอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ การพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆแล้วกันนะที่อยู่บนบิตคอยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตั้งตัวตีหรือว่าความเกาวด้วยบางส่วนนะครับที่ทําให้นักลงทุนอาจจะมีการเก็งกาไรมากขึ้นนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับ BRC 2 0โทเค็นนะครับอย่าง SAT หรือว่า s a นั่นแหละนะฮะที่อยู่บน Bitcoin นะใน,นขณะนี้วอลุ่มนะครับเยอะไหมเพื่อนๆเยอะมากๆนะครับตอนนี้หรือว่ามี market c a p surpass หรือว่าแซง พี่ใหญ่เป๊ะนะครับตอนนี้เป๊ะกลายเป็นพี่ใหญ่แล้วนะฮะแซงเป๊ะไปเรียบร้อยแล้วไม่ใหญ่จะเชื่อเลยเพื่อนในขณะนีนนน้ที่เหรียญอาจจะเป็นชิดคอยก็ได้บนบิตคอยนะครับมาแล้วนะครับมันมาแล้วจริงๆนะครับในตอนนี้แซงเป๊ะที่เป็นเหรียญมีมไปแล้วในขณะนี้นะครับโอเคอาจจะเป็นการเก็งกาไรอะไรกร Figure ันซะมากกว่านาะแต่หมายถึงว่าเฮ้ยโอเคแหละตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแอคทิวิตี้ต่าง สายตาของคนชักเริ่มที่จะมอง BRC 2 0แล้วในลักขณะนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเห็นกันก็จะมีอดีตเนาะหรือว่าโปรเจกต์ออเดอร์เนะนะฮะแต่ตอนนี้ดูมาว่า Z แซดแซงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แซงเปเป้ไปแล้วในนักขณะนี้ก็ต้องจับตานะครับว่าเหรียญชิดคอยที่อยู่บน Bitcoin เนี่ยมันจะสามารถดึงความสนใจหรือว่ามีความกาวหรือว่าเป็นสตอรี่ที่ดึงเป็นเงินได้หรือเปล่านะครับซึ่งทันทีท่านั้นเราคงที่จะไม่ได้ไปว่าคนที่เป็นลงทุนว่าเฮ้ยโอ้โห ลงทุนเหรียญแมวอะไรทําไมแบบไม่ไปบิตคอยทาไมไปลงทุนเหรียญมีมอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องไหมซึ่งโอเคแหละมันก็อาจจะที่จะไม่ชอบของคนกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ค่อยชอบเนาะแต่ก็เราก็ไม่อยากที่จะไปตัดสินใครว่าเฮ้ยคนโอ้โหกลุ่มที่มันซัดเหรียญซซดจะเป็นคนโง่อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าแล้วแต่เขาแล้วกันนะแต่ก็แสดงให้เห็นเลยแหละว่าเฮ้ยใน,นขณะนี้คนกาลังให้ความสนใจ เหรียญมีมบนบิตคอยอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวตั้งตัวตีหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่าการรอดูติดต,ตามกันอีกทีหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็พึ่งที่จะมีมาในช่วงปีนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นดีๆของบูรันในรอบนี้หรือไม่นะครับเพื่อนๆมองกันยังไงคิดถึงกันยังไงอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับและนี่คือชาร์ตนะครับของเหรียญแซดนะเพื่อนๆนะพุ่งขึ้นมาใน1ปปีลาาเข้ไหน็ ใครที่ได้ไปก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยและกันนะครับซึ่งทีนี้ฉะนั้นนะครับก็เริ่มที่จะมีคนให้ความสนใจบน Bitcoin อตองแม้อย่างที่ผมบอกนะครับ btc chain เนาะ btc chain หรือว่าเหรียญบิตคอยที่อยู่บนอขอไปเหรียญชุดคอยที่อยู่บน Bitcoin นั่นแหละนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังคึกคักเกี่ยวกับ b r c 20ในณนะขณะน,นี้ชักเริ่มที่จะเป็นอีกหนึ่งเกมเชนเจอร หรือไม่นะครับนะอารมณ์แบบว่ายุค ico 2016-2017ที่โอเคคนก็ไปเก็งกำไรกันเนาะตอนนั้นโอเคตลาดคริปโตก็บูมขึ้นมาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือไม่นะครับก็ต้องรอจับตาก,กันดูต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเราดู bitcoin landscape ในะขณะนี้ก็ถือว่ามีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็น defi wallet ต่างนะครับ marketplace ต่างนะครับ infrastructure ตัวเลเยอร์ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราดูนะตัวเท่ๆดังๆเนี่ยก็คือเป็นทอยเชนที่หลายคนน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าทอยเชนเขาก็ทำโปรเจกต์ในเรื่องของตัว Swap เหรียญที่เป็น Native Swap เลยนะคือแบบไดเหรียญในเชนนั้นๆเลยนะไม่ไม่ใช่เป็นโทเค็นะนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยที่ทได้รับความนิยมแล้วก็คนคน่อนข้างเชื่อมันเพราะว่าทอ h เชนอยู่มาโอ้โหชักโอ้โพักใหญ่เลยนะะตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วนะครับถือว่าเป็นโปรเจกต์เก่าแก่แล้วกันก็ต้องรอดูว่า ตัวนี้จะได้รับความนิยมมากไปกว่าน,นี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูใน,นขณะนี้บิตคอยเชนนะครับถ้าเราดูนะเปรียบเทียบเชนในเว็บด f ฟายลามะนะครับจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่อันดับ11นะถือว่ามาก็ค่อนข้างแรงนะครับแซงคาร์ดิไป เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้จอหลังเบสอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเรากดคลิกเข้าไปดูเนี่ยที่1ก็คือโอเคแล้วในเน็ตเวิร์กนะคนใช้งานเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไลน์เน็ตเวิร์กที่2ก็คือทอร์เชนนะที่2คือทอร์เชนแล้วก็ถ้าเราดูเมดเงินตอนนี้พีคพุ่งเป็นออทามไฮเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเน็ตเวิร์กของ Bitcoin นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับจ้องน่าจับตามองเหมือนกันนะว่ามูฟนี้เป็นมูฟที่ที่จัดจ้านหรือเปล่านะครับที่จัดจ้านหรือเปล่าสําหรับ Bitcoin ในครั้งครั้งนี้นะครับรอลุ้นรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของข้อมูล Bitcoin a r ค h i v e กันมากนะครับซึ่งในขณะนี้ราคาบิตคอยพัมขึ้นมา5อาทิตย์ติดต่อกันนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะมีอาทิตย์ที่6เป็นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูในช่วงตอนปี2020-2021เนี่ยเหมือนกันตามที่บิตคอยพัมขึ้นมา7อาทิตย์ติดต่อกันเป็นจุดเริ่มต้นของบูรานเนาะตอนป,2000ออไป,ไป,ปี2020นะครับ7อาทิตย์ติดต่อกันบูรานนะครับ ห้าทีตจะต่อการบูรันหรือว่าพูดง่ายๆรลยว่าเฮ้ยไอถ้ามันพัมมาห้าอาทิตย์ต่อกันเนี่ยโอเคถ้ามันจะเป็นของจริงถ้ามันจะเป็นบูรันเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปจะต้องไหมก็คือ,อคนที่มองว่าเฮ้ยตัวน,นี้ตลาดมันเริ่มฮีทมากแล้ว เดี๋ยวจะลงแล้วอะไรแบบนี้โอเคมันอาจจะลงก็ได้หรือมันอาจจะขึ้นก็ได้ไม่มีทางรู้เลยนะครับยังไงก็ทําตามแผนทําตามระบบวินัยกันเอาไว้ด้วยแล้วกันแต่ถามว่าในทำเฟรมระดับ1อาทิตย์มันฮีทไหมมันยังไม่ได้ฮีทเลยนะมันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำนะครับแต่ก็โอเคมันอาจจะจะลงหรือว่าจะขึ้นก็ได้ไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางทองคํากันบ้างนะครับล่าสุดก็พัมขึ้นมาอย่างรุนแรงในณขณะนี้นะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งนะ นักวิเคราะห์นะครับก็ได้รายง,งานนะครับบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายเม็ดเงินจากตลาดหุ้นต่างๆที่โอเคอาจจะพีข,ขึ้นมาในช่วงวันสองวันก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่มีการประกาศตัวเลข CPI นะตัวเลขสวยคนเฮนะฮะแต่โอเคตอนนี้ก็น่าจะมีการแท็กวุฒทำกำไรแล้วก็เอาเข้ามาอย่างตลาดทองคำในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงในเรื่องของ US ดอลลาร์นะครับที่ถือว่าอาการไม่ค่อยจะดีนะครับหรือว่า ตัวดิกซี่นะครับเดิวเอ็กวายเนี่ยตอนนี้ก็ร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเลข CPI ค,ค,ค่อนข้างด,คาดีคนก็มองว่าเฟดน่าจะไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยอะไรแล้วหลังจากนี้นะครับตอนนี้หลุด105ไปแล้วนะคืออยู่ที่104แล้วในตอนนี้นะครับประกอบกับในเรื่องของ interest rate นะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะไม่ได้ปรับขึ้นแล้วในอนาคตนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่คนคาดการณ์แล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําพั่มขึ้นมานะครับซึ่งถ้าคําพันะรบ น้องเล็กยังบิตคอยจะพามหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดู correlation บิตคอยแล้วก็ทองคำในตอนนี้ก็ยังสูงนะคือสูงกว่าเรดัวราสูงกว่า s อสแอสูงกว่า n a s d a q นะครับคือถ้าเราดูนะ0.69นันคือสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าช่วงหน้าหลังมานี้มักที่จะเป็นทองคําที่วิ่งตามบิตคอยนะครับหรือว่าบิตคอยวิ่งตามทองคำหรือว่าวิ่งไปพร้อมๆกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งช่วงหน้าหลังดูเหมือนว่าบิตคอยกับตลาดหุ้นสหรัฐจะไม่ค่อยไป ในศทางเดียวกันสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับทองคำนะครับถ้าเราดูชาร์ตก็จะเห็นเลยเนาะว่าทองคำำําทําได้ดีกว่าในการวิ่งตามๆกันนะครับนะก็ต้องรอดูว่าอทองคําพั้มในรอบนี้ทองคําพั้มในรอบนี้บิตคอยจะพั้มกันได้หรือเปล่านะครับนะอันนี้รอลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับใน,นขณะน,นี้ทาง OKX OK ก็มีดีลพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆเทรดทั้งหลายนะครับสามารถที่จะได้รับส่วนลดในทุกๆออเดอร์ สามารถประหยัดเงินไปได้เลยนะจากเดิมที่เราไม่เคยได้ประหยัดอยู่แล้วนะครับถึง20%ตลอดชีวิตประหยัดกว่าค่าเหลืองไป20%เลยนะครับถ้าใครสมัครเอาไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเข้าไปใช้งานหรือว่ายังไม่ได้สดุดรถก็ลองเข้าไปดูเลงด้านใต้คลิปตรวนี้กันได้เลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเอชในการกระจายความเสี่ยงกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับนะแล้วก็ OK x ก็ถือว่ามีผูมิออ e s ซิ v e เช็คเอาไว้ในทุกๆเดือน กันด้วยอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะไปดูกันได้นะครับว่ามีเหรียญอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับในเอเชียนของเขาครับค่อนข้างโปร่งใสแล้วก็ติดท็อปทรีมีพ o ร์ต e อเดอร์กันเอาไว้ด้วยอยู่แล้วนั่นแหละนะครับรวมถึงในเรื่องของซี c เ e t ตอีเวนต์นะครับจะหมดเขตในวันที่30นี้แล้วนะครับเพื่อนๆใครที่เทรดถึงหัวลุ่มที่เขาต้องการเนี่ยหรือว่าตามเนี้ยนะครับก็จะได้คอนแทคไวเซอร์หรือว่าได้ทุนเอาไปเทรดเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเทรดได้ก็จะได้เงินไปจริงๆเลยนั่นแหละนะครับ เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้เนาะก็จะได้รับเดี่ยวเดียวนี้กันไปนะครับหมดเขตในะวันที่30นี้เท่านั้นนะครับนะก็ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปโัดนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสมัครแล้วย่นยืมเข้ากลุ่ม l ลน์แล้วก็เข้ากลุ่ม Facebook มาพูดคุยแล้วก็ดูไลฟ์เนื้อหาย้อนหลังกันได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของเอาคอยกันบ้างน,นะครับล่าสุดก็ถือว่าจพิมพ์รกันเชสันะครับเทสระบบบล็อกเชนใหม่นะครับนะที่จะทำการทเคนไนซ แอสเซทต,ต่างๆนะครับเพื่อนๆนะก็ถือว่าใช้งานอยู่บน e v e r l a n d นะอันนี้ก็โอ้โหถือว่าเซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพื่อซึ่งโปรเจกต,ต์ลูกของเขาเนี่ยครับก็คือทาง Onyx นะออนิกนะครับ o n y x นะครับ Onyx นะก็ถือว่าเข้ามาลุยในโลกบล็อกเชนนะครับโดยการจับมือกับทาง a าร์เซนะครับที่จะทำโทเค็นไอต์ต่างๆแต่ก็ต้องรอดูนะว่าจะมีโปรดักต์อะไร ให้เราได้ยนโฉมกันได้หรือไม่นะครับรวมถึงมีในเรื่องของอาเซ่าด้วยนะครับที่เขาได้เข้าไปจับมือกันที่จะทำในเรื่องของการส่งข้อมูลอะไรกันไปต่างๆนะครับนะโกถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีนะครับที่รุ่นใหญ่อย่าง JP m ี r มอร Chase ได้ตบเท้ากันเข้ามานะครับนะชื่อออนิกนะในไทยก็คือ้ายเขียวก็คือออริกถูกต้องไหมอ่ะคล้ายๆกันนะฮะก็ถือว่าถ้ามาจริงๆก็เขาคงได้ประโยชน์ไปเต็มๆ นั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าเอเวอร์แลนด์ก็พัมขึ้นมากว่า17็นะครับอเซราก็พัมขึ้นมากว่า3นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจพี g a ก c h เชสก็ไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้นเขาเคยได้ไปใช้บล็อกเชนนะครับบนโพลี g อนในการใช้งาน d e f าแล้วนะเออก็ถือว่าไปเป็นการเทสต์นะครับสำหรับโปรเจกต์น้ำล่องบนโพลี g อนนะครับซึ่งรอบนี้มาอย่างเอเวนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ดีนะก็ แสดงว่า A อแวถือว่าโหดใช้ได้นะครับถือว่าโหดใช้ได้ที่ทําให้รายใหญ่สามารถเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาเนาะต้องให้เครดิตเขาเพราะว่า A อแวถือว่าช่วงหลังๆมานี้อาการนิ่งๆสงงๆเนาะไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเกิดได้จริงหรือไม่นะครับรวมถึงนะครับล่าสุดนะครับทอนคอยเบกดกระดลิสโซลานาแล้วก็เอเวอเรนเข้าไปในตลาดฟิวเจอร์ของทางคอยเบดนะครับเพราะว่าตอนนี้คอยเบเเดเขาเปิดเทรดฟิวเจอร์แล้วนะเออก็ถือว่ารายใหญ่ก็เริ่มที่จะ ข้ามาในว,วงของการเทรดฟิวเจอร์เพิ่มมากขึ้นในตอนนี้นะครับอ่ะโกะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างๆที่ได้รับความนิยมกับบริษัทหรือว่าธนาคารรุ่นใหญ่อย่าง JP Morgan Chase นะครับเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็น,นะครับขอทิ้งท้ายนิดนึงนะครับสำหรับคนที่กําลังอาจจะหมดหวังกับบิตคอยว่ามันจะไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งโอเคเราอาจจะไม่รู้ว่ามันจะไปหรือเปล่าเนาะซึ่งเวลาที่เราหมดหวังเนี่ยบางทีมันนาที่จะไม่ให จุดสุดท้ายของชีวิตหรือว่าบาเทียมนาที่จะไม่ใช่สิ่งที่มันจบแล้วชีวิตหรือว่าบิตคอยนมันจบแล้วมันไม่ยอมไปหรอกนะครับอารมณ์มันอย่างช่วงไปปีที่แล้วที่ราคาบิตคอยนอยู่เหมือนห้าหมื่นหกเนาะหลายคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปถูกไหมครับซึ่งโอเคมันก็พั๊มขึ้นมาเป็นหลักร้อยเซนะครับซึ่งถ้าเราดูตอนปีสองพันะครับตอนที่รา,าคาบิตคอยนี่ยดั้มลงมานะจากเกือบเกือบยี่สิบนะสิบห้ายี่สิบนะฮะดั้มลงมาเหลืออยู่แบบศูนย์จุดกว่านะครับศูนะ จบแล้วสำลรับิตคอยนะครับตอนนี้บิตคอยเหลืออยู่ไม่ถึงเหรียญน,นะ mm hmm. เพื่อนๆนะเทขายกระนาเลยนะครับเทขายกระนาเลยก็ถือว่าจบแล้วในตอนนั้นกับจบแล้วในตอนนี้ เหมือนกันหรือเปล่าวันนี้ก็ลองพิจารณาศึกษากันดูนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผู้ชมชอบกันยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นการบอกยูทูบว่าคุณยังสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวกับโลกคริปโตอยู่นะครับรวมถึงพวกไหนที่กำลังสนใจเอเช่วยหน้าตานะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับจะได้ประหยัดค่าธรรมเนียมแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงกันเอาไว้ด้วยนะครับลาฟทามนะตลอดชีวิตจากการเซฟสำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรัััับบววนนีี้สสดคร